าการสมัยนี้นายยังทำไร่ทำนาอยู่เหรอเออการนายกลับมาเที่ยวที่บ้านเหรอโอ้นี่รถของนายเหรอโหพี่การนี่เก่งจังเลยอ่ะมีรถขับแล้วอ่ะไหมก็ชมกันไปเออเชนพอดีว่ากูมีธุระว่ะไว้ว่างๆไปกินข้าวบ้านกูนะไปก่อนละโอเคได้ทำเป็นมาอวดไปได้ก็แค่ซื้อรถใหม่ปะใช่เนอะเออไหมเราไปซื้อรถใหม่เหมือนมันไหมพี่จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อวันวันเราได้ทำไร่ทำนาเงินจะกินจะใช้ก็ไม่พอแล้วยังคิดจะซื้อรถอีกเออถ้าอย่าลืมสิพ่อแม่เราทำไร่ทำนามาหลายปีพี่ว่าต้องมีเงินเก็บเยอะแหละเราแค่ไปบอกว่าเราจะซื้อรถใหม่เงินไม่พอขอยืมหน่อยนี่ฉลาดจริงๆเลยคิดได้ไงเนี่ยพ่อแม่ผมกับเหมยมาเยี่ยมพ่อกับแม่ครับคือว่าคืออย่างนี้ค่ะหนูกับพี่เชนอยากจะมารบกวนพ่อกับแม่หน่อยอะค่ะอ๋อใช่ครับพอดีผมกับเหมยจะซื้อรถเงินดาวน์ไม่พออยากจะมาขอยืมเงินกับพ่อหน่อยครับถ้าผมมีรถแล้วเวลาไปไหนมาไหนจะได้สะดวกไงครับพ่อเท่าไหร่แค่200,000เองพ่อผมมีธุระหน่อยผมไปก่อนนะครับถ้าที่บ้านมีอะไรช่วยพ่อเรียกผมได้ตลอดเลยนะครับป้าพ่อไปขายของเก่ากันป้าเชนพอดีแม่ไม่สบายอ่ะพี่อยากให้เองอ่ะขับรถไปส่งแม่ที่โรงพยาบาลหน่อยวันนี้ผมไม่ว่างอ่ะพี่พอดีผมมีนัดกับเพื่อนต้องออกไปข้างนอกพี่ให้แม่รอสัก2-3วันแล้วกันนี่จะบ้าเหรอแม่ไม่สบายนะเว้ยเชนเองจะให้รอ2-3วันได้ไงแล้วรถนี่พ่อกับแม่ก็เป็นคนออกเงินซื้อให้เองพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะก็ช่วยไม่ได้พี่ผมมันไม่ว่างอ่ะจะให้ผมทำไงอ่ะพี่ไปหาวิธีแก้ปัญหาเองแล้วกันแม่ครับเดี๋ยวผมส่งแม่ไปโรงพยาบาลเองแล้วน้องแกล่ะไอเชนมันไม่ว่างแม่ไม่ต้องไปรอมันหรอกเดี๋ยวผมพาแม่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปเองมาแม่ไปค่อยๆนะครับแม่ไหวไหมค่อยๆนะแม่แม่เอ้าแม่ให้อยู่บ้านเหรอแล้วพ่อล่ะครับแม่พ่อแกน่ะไปเก็บขวดขายอยู่หน้าหมู่บ้านน่ะแม่พอดีเดือนนี้ค่าใช้จ่ายมันเยอะอ่ะเงินผ่อนรถผมไม่พอผมอยากจะมาขอยืมเงินเพื่อกับแม่หน่อยครับเชนเองพอได้แล้วนะเองไม่สงสารพ่อแม่บ้างเหรอพ่อแม่เหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะเงินเก็บของเขาเองยังไม่กล้าใช้เลยแต่เองโตขนาดนี้แล้วยังมาแบมือขอพ่อแม่อีกอ่ะพี่แล้วพี่มายุ่งอะไรด้วยเนี่ยผมก็ไม่ได้มาขอพี่ซะหน่อยอีกอย่างรถที่ผมซื้อมาก็แค่ให้ครอบครัวเดินทางไปไหนจะได้สะดวกสบายเชนเองกล้าพูดนะ
้งแต่เองซื้อรถมาเองเคยกลับมาเที่ยวหาพ่อกับแม่บ้างไหมเดี๋ยวพี่อ่ะจะพาเองไปดูว่าพ่อทำงานลำบากแค่ไหนไปไปไหนพี่ไปเองมาอะไรอ่ะเองดูนั่นเองเห็นหรือยังว่าพ่อลำบากแค่ไหนกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทมันไม่ง่ายเลยเองแค่บอกว่าอยากได้รถเงินเองไม่พอพ่อก็เอาเงินให้เองแต่ตั้งแต่เองซื้อรถมาเองก็ขับรถไปอวดคนนั้นอวดคนนี้ไม่เคยกลับมาดูแลพ่อแม่บ้างเลยพี่ครับผมขอโทษครับผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพ่อจะลำบากขนาดนี้พรุ่งนี้ผมจะเอารถไปขายแล้วเอาเงินไปคืนพ่อแม่ครับพ่อครับเดี๋ยวผมช่วยครับไปเลยนะเชนไปเลยครับส้มเอ้ย